โซเชียลช่วยเหลือพี่เบิร์ตแตงโมบอกไว้ห่วงเรื่องเดียวเรียกได้ว่านักแสดงชื่อดังพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตายสะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหานักแสดงสาวแตงโมนิดาตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนวันที่24กุมภาจนต่อมามีรายงานว่าพบร่างดาราสาวแตงโมนิดาแล้วท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและแฟนๆล่าสุดชาวโซเชียลแห่ทักเข้าอุดหนุนแฟนของแตงโมหลังแตงโมนั้นเคยพูดกับแอนนาว่าเพจแม่บ้านวินเทจได้โพสต์ระบุข้อความว่าซัพพอร์ตนะคะไปอ่านแล้วซึ้งมากสิ่งที่คุณเบิร์ดเขียนนั้นน่ารักมากๆค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะฝากร้านเสื้อผ้าคุณเบิร์ดไว้ด้วยไว้ไปอุดหนุนกันนะคะขอให้กิจการรุ่งเรืองทุกคนพร้อมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ค่ะอยากให้เบิร์ดมีงานดีๆทำอยากให้ทำงานที่มั่นคงเพราะไม่อยากให้เหนื่อยแล้วซึ่งจะเห็นได้ว่าเบิร์ดหรือแฟนแตงโมนั้นเฝ้าติดตามการค้นหาแตงโมแฟนสาวตั้งแต่วันแรกยันวันที่เจอร่างของแตงโมนิดาไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยู่เคียงข้างทุกวินาทีจนเจอซึ่งชาวโซเชียลอยากตอบแทนความรักที่มีให้กับแตงโมและอยากตอบแทนที่ไม่ทิ้งโมแห่เข้าไปอุดหนุนซื้อเสื้อที่เบิร์ดขายหลังจากนี้คงต้องรอเบิร์ดทำใจได้และพวกเราจะช่วยกันซัพพอร์ตเสมอค่ะใครอยากอุดหนุนคุณเบิร์ดนะคะสามารถไปที่ร้าน Stone BKK ที่ตึกแดงจตุจักรชั้น4ได้เลยค่ะ